กันหะเบตวัตถุว่าด้วยบัณฑิตถวายโอวาทแก่กษัตริย์พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบุบาสกคนหนึ่งลูกตายจึงตรัสพระคาถานี้ได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีมีบุตรของอุบาสกคนหนึ่งได้เสียชีวิต อุบาสกนั้นเพียบพร้อมไปด้วยลูกศรคือความเศร้าโศกเพราะการตายของลูกนั้นไม่อาบน้ำไม่กินข้าวไม่จัดแจงการงานไม่ไปอย่างที่อุปถากพระพุทธเจ้าบนเพอ้ออย่างเดียวพลางกล่าวว่าเจ้าเป็นลูกที่รักเจ้าละทิ้งพ่อไปในเสียก่อน ในเวลาใกล้รุง่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของอุบาสกนั้นรุ่งขึ้นพระองค์แวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปบิณฑบาทยังกรุงสาวัตถีทรงเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วจึงทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปส่วนพระองค์ มีพระอานอน์เถระเป็นปัจฉาสมณะได้เสด็จไปยังประตูเรือนของอุบาสกนั้นคนทั้งหลายจึงได้แจ้งแก่อุบาสกว่าพระาศาสดาเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นคนในเรือนของอุบาสกนั้นจึงพากันตแกแต่งเสนาสนะที่ประตูเรือน แล้วนิมนต์พระาศาสดาให้ประทับนั่งประคองอุบาสกพาเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาพระาศาสดาทรงเห็นเธอนั่งอยู่ณส่วนข้างหนึ่งจึงตรัสถามว่าอุบาสกท่านเสียใจอะไรหรือเมื่ออุบาสกกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าอุบาสก โปราณกะบัณฑิตทั้งหลายฟังถ้อยคำของบัณฑิตทั้งหลายแล้วไม่เศร้าโศกถึงบุตรที่ตายไปดังนี้แล้วอันอุบาสกนั้นทูลอาราธนาจึงทรงนำอดีตนิทานมาว่าในอดีตการในกรุงทวารวดีมีพระราชาพี่น้องกันสิบคนคือ พระเจ้าวาสุเทพพลเทพจันทเทพสุริยเทพอัคขิเทพวรุณเทพอัจชุนเทพปัจชุนเทพคตะบัณฑิตเทพและอังกุรเทพในเจ้าเหล่านั้นโอรสผู้เป็นที่รักของวาสุเทพมหาราชได้ที่วงคตลง เพราะเหตุนั้นพระราชาจึงถูกความเศร้าโศกครอบงำทรงละพระราชกรณียกิจทุกอย่างทรงบรรทมบ่นเพ้อไปในเวลานั้นคตาบันดิตเทพทรงพระดำริว่าเว้นเราเสียคนอื่นใครเล่าที่สามารถจะคลายความเศร้าโศกของพี่ชายเราย่อมไม่มี เราจะกระจัดความเศร้าโศกของพี่ชายเราด้วยอุบายอย่างหนึ่งท่านขะตะบัณฑิตจึงแปลงเพศเป็นคนบ้าแง้ดูอากาศเที่ยวไปทั่วพระนครพลางกล่าวว่าท่านจงให้กระต่ายแก่เราท่านจงให้กระต่ายแก่เราเถิดชาวพระนครทั้งสิ้นพากันแตกตื่นว่าขะตะบัณฑิต เป็นบ้าเสียแล้วเวลานั้นอมหมาตชื่อว่าโรหิตไนไปเฝ้าพระเจ้าวาสุเทพทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้การหาโสดขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิดจะมัวทรงบันทมอยู่ทําไมจะมีประโยชน์อะไรแก่พระองค์ด้วยการทรงบันทมอยู่เล่าข้าแต่พระเกสวะ บัดนี้พระพราดาร่วมพระบุธรของพระองค์ซึ่งเป็นดุลพระหัไทยและนัยเนตรเบื้องขวาของพระองค์มีลมกำเริบคลั่งเพอไปเสียแล้วพระเจ้าเกสวะได้ทรงฟังคำของโรหิตในอมาตยแล้วถูกความโศกถึงพระพาดาครอบงำรีบเสด็จลุกขึ้นทันที จับพระหัตถ์ทั้งสองของคตัตตบัณฑิตไว้มั่นแล้วเมื่อจะทรงปราศัยจึงตรัสว่าเหตุไรหนอเธอจึงทําดุดเป็นคนบ้าทเที่ยวไปทั่วนครทวารกะนี้เพ้ออยู่ว่ากระต่ายกระต่ายเธอปรารถนากระต่ายเช่นไรฉันจะให้นายช่างทํากระต่ายทองกระต่ายแก้วมณีกระต่ายโลหะ กระต่ายรูปียะกระต่ายสังกระต่ายหินกระต่ายแก้วประพานให้แก่เธอหรือว่ากระต่ายอื่นๆที่เที่ยวหากินอยู่ในป่ามีอยู่ฉันจะให้เขานำกระต่ายเหล่านั้นมาให้เธอเธอปรารถนากระต่ายเช่นไรคตาบันดิตได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ปรารถนากระต่ายที่อาศัยแผ่นดิน ข้าพระองค์ปรารถนากระต่ายจากพระจันทร์ข้าแต่พระเจ้าเกศวะขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณานํากระต่ายนั้นลงมาประทานแก่ข้าพระองค์เถิดพระราชาครั้นทรงสดับดังนั้นจึงถึงความทมนัดว่าพระพาดาของเราเป็นบ้าเสียแล้วโดยไม่ต้องสงสยัยจึงตรัสว่า ดูกระพยาิเธอจักลาชีวิตที่สดชื่นไปเสียเป็นแน่เพราะเธอปรารถนากระตายจากดวงจันทร์ชื่อว่าปรารถนาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคาตบัณฑิตได้ฟังพระดำรัสของพระราชาก็ได้ยืนนิ่งเสียแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้กันหาโคตถ้าพระองค์ทรงพร่ำสอนผู้อื่น ฉันใดขอให้พระองค์ทรงทราบฉันนั้นเถิดเพราะเหตุฉะไหนพระองค์จึงทรงพระกันแสงถึงราชโอรสที่ที่วงคตแล้วแต่ก่อนมาแม้จนวันนี้เล่าข้าตาบัณฑิตยืนอยู่ที่ระหว่างถนนอย่างนั้นแลทูลว่าอันดับแรกหม่อมฉันปรารถนาสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างนี้ ส่วนพระองค์เศร้าโศกเพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏเมื่อจะแสดงธรรมแก่พระราชาจึงกล่าวว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าขอบุตรของเราที่เกิดมาแล้วจงอย่าตายพระองค์จะทรงได้โอรสที่ที่วงคตแล้วซึ่งไม่ควรได้แต่ที่ไหน ข้าแต่พระองค์ผู้กันหาโคดพระองค์ทรงกันแสงถึงราชโอรสที่ที่วงคตแล้วไม่สามารถจะนำคืนมาด้วยมนรากยาโอสถหรือทรัพย์ได้ข้าตะบัณฑิตแสดงอีกว่าข้าแต่พี่ชายขึ้นชื่อว่าความตายนี้ใครๆไม่อาจจะห้ามได้ ด้วยทรัพย์ด้วยชาติด้วยวิช,ชาด้วยศีลหรือด้วยภาวนาได้แล้วจึงแสดงธรรมแด่พระราชาอีกว่าแม้กษัตริย์ทั้งหลายมีแว่นแคว้นมากมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทรัพย์และเข้าเปลือกมากจะไม่ทรงชราและไม่สวรรคต ไม่มีเลยแม้กษัตริย์พรามแพ้สูตรคนจันทานคนเทอยากเยื่อจะไม่แก่และไม่ตายเพราะชาติของตนก็ไม่มีเลยชนเหล่าใดไร้มนอันประกอบด้วยองค์หกอันพรามคิดแล้วชนเหล่านั้นจะไม่แก่ และไม่ตายเพราะวิชาของตนก็ไม่มีเลยแม้พวกฤาษีเหล่าใดเป็นผู้สงบมีตนอันสำรวมแล้วมีตบะแม้พวกฤาษีผู้มีตบะเหล่านั้นย่อมละร่างกายไปตามการพระอระหันต์ทั้งหลายมีตนอันอบรมแล้วทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะ สิ้นบุญและบาปย่อมทอดทิ้งร่างกายนี้ไว้เมื่อขตบัณฑิตกล่าวทำอย่างนี้พระราชาได้ทรงสดับดังนั้นเป็นผู้ปราศจากลูกศรคือความโศกมีใจเลื่อมใสเมื่อจะสรรเสริญขตตบัณฑิตจึงได้กล่าวว่าเธอดับความกระวนกระวายทั้งปวงของเราผู้เร่าร้อนอยู่ ให้หายเหมือนบุคคลดับไฟที่ราดน้ำมันด้วยน้ำนั้นเธอบรรเทาความโศกถึงบุตรของเราผู้ถูกความโศกครอบงำได้ถอนขึ้นแล้วหนอซึ่งลูกสอนคือความโศกอันเสียบแทงแล้วที่หัทัยของเราเราเป็นผู้มีลูกสอนคือความโศกอันถอนขึ้นแล้วเป็นผู้เย็นสงบแล้ว เราจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้อีกเพราะได้ฟังคำของเธอชนเหล่าใดผู้มีปัญญาผู้อนุเคราะห์กันและกันชนเหล่านั้นย่อมทำอย่างนี้ย่อมยังกันและกันให้หายโศกเหมือนเจ้าชายคาตะอยังพระเชษฐาให้หายโศกพวกอมาตผู้เป็นบริจาริกาของพระราชาใดาย่ยอมมีเช่นนี้ ย่อมแนะนำด้วยสุภาษิตเหมือนเจ้าชายคตะแนะนำพระเชษฐาของตนพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นอุบาสกโปราณกะบัณฑิตทั้งหลายฟังถ้อยคำของบัณฑิตทั้งหลายแล้วขจัดความเศร้าโศกเพราะบุตรเสียได้ ดังนี้แล้วจึงประกาศสัจจะประชุมชาดกในที่สุดสัจจะอุบาสกดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแลจบกานหาเปตวัตถุ